ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครบ์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเด้อเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครบ์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครบ์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสำรวจหลุมศพของครูบาวดี้ขนกากให้ย่อสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ขนกากหรือว่านูบเนี่ยก็จะไปสู่ศาลกันอีกแล้วนะฮะไปทำอะไรน่ะหรอก็อาจจะไปหาอะไรทำนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินแล้วโอเคช่างเป็นเวลาที่เหมาะสมเสียจริงเลยพระจันทร์กำลังขึ้นเลยนะเนี่ยโอเคขนกากก็จะไปดูสุสานนั้นว่ามีอะไรให้ทำอีกไหมอย่างเช่นพวกลากของรางวัลอะไรพวกเนี้ยซึ่งขนกากเนี่ยชอบมากๆเลยของรางวัลเนี่ยโอ้โหแค่ได้ยินชื่อก็โอ้โหใจฟูแล้วว่ะเออขอล้างหน้าแป๊บหนึ่งนะโอเคล้างเสร็จแล้วเราก็ไปลุยสุสานกันเลยดีกว่าอันนี้คือเป็นการลุ้นนะครับว่าสุสานในวันนี้เนี่ยมันจะมีอะไรมาให้ทำหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็เสียเที่ยวนะฮะโอ้ว้าวเฮ้ยไอ้นี่ไปไหนเนี่ยเอ้ยมีรูปคนด้วยใครอ่ะเฮ้ยโอ้โหไม่น่าใช่คนนะเนี่ยลักษณะงี้น่าจะเป็นผีปีศาจมากกว่าเฮ้ยมีอีกเหรอเนี่ยเฮ้ยโอ้โหคนนี้น่าจะดูแบบมีความเป็นคนปกติที่สุดแล้วมันเป็นหลุมศพใช่ไหมโอ้โหไอ้นี่เดี๋ยวตาแดงเอาโรคจิตมาเลยคนนี้น่ากลัวน่ากลัวแล้วคนนี้อ่ะโอ้โหคนนี้ยิ่งกว่าโรคจิตอีกโอเคก็เป็นหลุมศพใช่ไหมโอเคฉันพอจะนึกได้แล้วมันก็คือไอ้ครูสอนคณิตเมื่อวานไงที่มันถามฉันว่า1บวก1เท่ากับเท่าไหร่ฉันก็เลยตอบว่า1บวก1เท่ากับ11เออแล้วมันผิดตรงไหนวะนะมันผิดตรงไหนเดี๋ยววันนี้ฉันก็ได้เตรียมอุปกรณ์สุดโหดเอาไว้แล้วถ้ามันถามคำถาม1บวก1 2บวก2ฉันก็จะเอามีดเนี่ยสับหน้าให้มันแหกเลยฮ่าฮ่าฮ่าไม้เรียวหรือจะสู้กับดาบเหล็กเหรอเฮ้ยโหใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าระหว่างดาบเหล็กกับไม้เรียวเนี่ยอันไหนมันจะแรงกว่ากันเดี๋ยวคุณครูจะได้รู้แหละในวันนี้นะโอเคก็ให้มันมาสิวะฮ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 ะเดี๋ยวนูบเนี่ยจะเอาหลุมศพที่ที่คุณครูเบลดี้เนี่ยดูเป็นคนปกติที่สุดนะนั่นก็คือหลุมนี้เพราะว่าดูจากรูปแล้วเนี่ยก็เหมือนคุณครูจะเป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรร้ายแรงใช่ไหมแต่ว่าหลุมอื่นเนี่ยดูแบบเป็นคนโรคจิตมากเลยน่ากลัวมากโอเคขุดไปเลยไหนอู้สวัสดีครับน้องนูบสวัสดีครูมีคำถามคำถามก็คือ2บวก2เท่ากับเท่าไหร่ตอบด้วยนะเด็กชายนูบถ้าไม่ตอบครูจะตีให้ก้นลายเลยอ๋อ2บวก2เนี่ยก็เท่ากับ4ไงครับครูผมตอบถูกไหมครับถ้าครูตอบผมอีกแบบหนึ่งผมจะเอาบีดเนี่ยสับหน้าให้แหกเลยอู้น่ากลัวจังเลย2บวก2เท่ากับ22ตั้งหากไปเรียนมาจากไหนเนี่ย2บวก2เท่ากับ4มันไม่ใช่การบวกเนี่ยคือการเพิ่มจำนวนตัวเลขมาอีกจำนวนหนึ่งเข้าใจป่ะมันก็คือ22ไปคิดมาใหม่ไอ้หนูเฮ้ยคนครูบาวดี้ผมคิดว่าคุณครูเนี่ยกวนบาทาผมซะแล้วล่ะสิคุณครูจะต้องหน้าแหกแน่นอนเรียบร้อยก็มาดิวะถามคำถามอะไรเนี่ยถามคำถามเด็กอนุบาลกับผมงั้นเหรอ2บวก2เท่ากับ4ไม่เชื่อคุณครูก็ลองไปกดเครื่องคิดเลขดูสิถ้าเกิดว่ามันเท่ากับ22ผมก็จะให้คุณครูเนี่ยเอาไม้ตีก้นผมกี่ทีก็ได้แต่ถ้า2บวก2เท่ากับ4ตามในเครื่องคิดเลขเนี่ย
ผมก็ขอให้ครูเนี่ยยืนนิ่งๆให้ผมเอามีดเนี่ยสับเข้าไปที่หน้าโอเคป่ะฮะไม่โอเคเพราะว่าฉันน่ะเป็นครูแกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำอะไรครูได้เข้าใจป่ะนี่อาจารย์นะเว้ยฮะถ้าแกทำอะไรครูเนี่ยบาปมันก็จะติดตัวแกไปตลอดชีวิตเข้าใจไหมเด็กชายหนูไอ้บ้าเอ้ยครูก็เป็นคนนะไม่ใช่หุ่นยนต์หรือว่าเทพเจ้าที่ไหนที่จะฆ่าไม่ได้ที่จะทำร้ายไม่ได้ที่จะดูแลไม่ได้ครูก็เป็นคนเหมือนกันใช่ไหมครูไม่ใช่แบบว่าเป็นเอเลี่ยนเป็นเทพเจ้าเป็นหุ่นยนต์ที่จะทำอะไรไม่ได้โอ้โหความคิดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคนเหมือนกันคนเหมือนกันก็ชนกันได้อ่ะครับน้องๆ นี่ดูนี่คุณครูเบาดี้เนี่ยมันใกล้จะตายแล้วมันเลือดเหลือเท่าไหร่มันเลือดเหลือประมาณ150ตีไปไม่ตายตายดิวะตายเออชะขนเทพเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ขนเทพก็จะไปสุสานกันนะฮะเป็นสุสานข้างบ้านแฮกเกอร์นั่นแหละคือคนเทพเนี่ยจะไปดูว่ามันมีอะไรอัปเดตหรือเปล่าหรือความคืบหน้าอะไรเงี้ยอย่างเช่นพวกแบบมีสมบัติมีผีมีวิญญาณแล้วพวกนี้ครับก็อยากจะไปดูเหมือนกันนั่นแหละก็ไปกันเลยดีกว่านะก็หวังว่ามันน่าจะมีรางวัลแจกแบบรอบกันก่อนนะโอเคและผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์สุดโหดเอาไว้แล้วถ้าเจออะไรนะนี่เลยชุดเกราะ Enchant Protection 4Protection 4แล้วก็ดาบเพชรชาร์ปเน็ต5นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรจะคมเลยก็ว่าได้ไปไหนแล้วเนี่ยอ้าวแล้วเดี๋ยวหลุมศพใครเนี่ยหน้าไม่คุ้นเลยฮะเฮ้ยมีคนตายด้วยมีคนตายด้วยหลุมศพใครเนี่ยโอ้ไหนลองดูหน่อยสิน่าจะมีโอเคคุณมาสามบล็อกก็เจอแล้วอ้าวนี่มันคุณครูเบาดี้นี่หว่าคุณครูสอนคณิตใช่ไหมโอเคโอ้โหเลยตีโคตรแรงเฮ้ยเขาเปลี่ยนจากไม้เรียวเป็นดาบไปเหรอเนี่ยโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยมาดินี่แน่โอ้โหแบบดาบใหญ่มากแล้วมีโล่ด้วยมีหมวกเหล็กด้วยเย็ดเคนึกว่านักรบหรือว่าคุณครูเบาดี้จะเปลี่ยนอาชีพจากเป็นคุณครูสอนคณิตบวก1เท่ากับเท่าไหร่โอเคไปละบ๊ายบาย GG Easy Hacker อู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม Hacker เองนะครับวันนี้ผมก็จะไปสำรวจหลุมศพของคุณครูเบาดี้กันนะครับรู้สึกจะมีทั้ง4หลุมเลยนะที่ไปดูมานะครับ4หลุมเลยน่าจะเป็นหลุมที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไล่เลียงความโหดของแต่ละหลุมนะครับหลุมที่รูปปกติที่สุดก็น่าจะเป็นคุณครูเบาดี้ที่แบบว่ากากๆนะครับแต่ถ้าเนี่ยถ้ารูปแบบยิ่งน่ากลัวยิ่งหลอนอะไรเงี้ยก็จะยิ่งโหดนะครับแต่ว่าคุณครูเบาดี้ก็ได้เสียไปแล้วใช่ไหมสองหลุมแล้วนะครับก็คือตายไปแล้วเองมาเดี๋ยวรู้เลยว่าจะโหดแค่ไหนนี่ผมมีปืนนิวเคลียร์ที่แรงที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ชุดเกราะที่เอนชาร์มาอย่างดีนะปกติชุดเกราะเนี้ยผมใส่ผมจะไม่เอนชาร์นะแต่วันนี้ขอเนี่ยโอเคเราไปลุยเลยเราจะไปดูพาวเวอร์กันว่าแบบผมจะไหวหรือเปล่านะโอ้โหเลเวล 1,000 ไปเลยไม่ยุ่งด้วยแล้วเลือดตั้ง 12,000 ไม่ไหวหรอกครับไปเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่พระเจ้าแล้วอันเนี้ยผมบอกเลยเรามาดูหลุมอีกอันดีกว่าอันนี้น่าจะไม่เท่าไหร่นะครับไปลองดูโอ้โหเมื่อกี้เลือด 12,000 อ่ะโคตรจะเยอะเลยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับโอเคเลือดอะไร 6,000 เหรอเอ้ยได้อยู่มาดิโอ้โหมันตีแรงยังอ่ะอุ้ยตีโคตรแรงเลยแบบ2ทีก็ครึ่งหลอดแล้วอ่ะตีโคตรแรงครับ2ทีครึ่งหลอดมาก็ให้มันมาดิวะมาดีมาลีนโหลดครั้งที่1
ลีนโหลดครั้งที่2โอ้โอ้โอ้ขอเงียบๆใช้สมาธิในการยิงหน่อยแล้วกันโอเคตายสักทีนึงโอ้โหกว่าจะตายได้เลือด 6,000 นี่แบบโคตรจะถึกเลยก็ว่าได้นะเอ้ยตายทีเว้ยทีนี้ก็เหลือหลุมของพระเจ้าแล้วใช่ไหมก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของเขาแล้วกันโอ้โหเลือด 12,000 ไม่ไหวหรอกตอนแรกกะว่าจะเป็นจิตอาสาสักหน่อยแต่ว่าไม่เอาละไปพักผ่อนดีกว่าแล้วเจอกันฮะพระเจ้าก็จะไปหลุมศพของครูบาวดี้กันนะครับรู้สึกว่าจะมีหลายเลเวลมากตั้งแต่เลเวล1เลเวล50เลเวล500และคิดว่าหลุมสุดท้ายน่าจะเป็นเลเวล 1,000 ซึ่งสูงที่สุดใช่ไหมเนี่ยตายกันหมดแล้วครับตายหมดแล้วนี่เหลือนี่ครับหลุมสุดท้ายแล้วเราจะลงไปสำรวจกันเลยดีกว่านะฮะไปนี่โอเคลงมาปุ๊บโอ้โหเลือด 12,000 โคตรจะเยอะเลยผมบอกเลยว่าเอาปืนยิงมันเนี่ยทั้งวันแน่นอนเราต้องสร้างสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่มีพละกำลังเหนือกว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับนี่เลยสตีฟเลเวล 2,000 เซตเลือดไว้ประมาณสักเท่าไหร่ดี28,000แล้วกันนะ58,000แล้วก็รีสปอนไปเป็นไม่เอาฮะดาเมจ 1,000 ไปเลยมาเรามาเริ่มสงครามกันเลยดีกว่านี่ฮะดูครับใครจะอยู่ใครจะไปผมบอกเลยช็อตนี้นี่ฮะสตีฟเลเวล 2,000 ปาทะคุณครูบาวดี้เลเวล 1,000 เรียบร้อยแตกแล้วยังทันไม่พูดจบเลยก็ถือได้ว่าโคตรจะโหดเลยนะครับสำหรับสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าสร้างมาเมื่อกี้โอเคพระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดี